ไอ้เจ้าปัญญาเนี่ยก็มันก็มีมากหลากหลายเหลือเกินก็แยกกันแบบฮาบๆเลยดีกว่าก็มีปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกเนี่ยโอ้โหมีมากมายมหาศาลเลยเสียว่า 90%99%ครับผม ปัญญาทางโลกมันมากมายหลากหลายเหลือเกินถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมีถึง 99% นะครับส่วนปัญญาทางธรรมนี่มีเพียง 1% เท่านั้นนะคุณโยมไม่มีน้อยจังเลยเออมันน่าจะมีมากกว่านี้หน่อย เอาที่บอกว่าปัญญาทางโลกมันมีถึง 99% อย่างเช่นถ้าจะทำปากกาด้ามเนี้ยตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยจนมามีอะไรเป็นอะไรจึงเรียกโดยสรรพนามว่านี่คือประกาศสีนู่นนี่นั่นรู้ไหมในส่วนนี้แค่ตรงนี้ที่เดียวเนี่ยครับมันใช้ปัญญาอยู่กี่อย่างเลยหนึ่งนี่ก็ใช่เลย หนึ่งปัญญาอ้าวดำดำนี่สองปัญญาไม่รู้สามชิ้นส่วนนี่คือปัญญาสรุปแล้วจะมาเป็นประกาศหนึ่งด้ามมันใช้ปัญญาอยู่ตั้งเซซว่า10ก็แล้วกันหรือมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะอย่างรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยกว่าจะมาแล่นบนถนนหนทางได้1ชิ้น1ยูนิต1ชิ้น1อย่างเนี่ยครับนั่นคือ1ปัญญาเพราะฉะนั้นพอเวลามันรวมเป็นรถ1คันไม่น้อยกว่า 30,000 ชิ้นก็คือ 30,000 ปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาทั้งโลกใบนี้ทีนี้ครับก่อนจะมาเป็นเครื่องบินได้1ลำมันใช้กี่แสนปัญญาวะเนี่ยนะครับนั่นคือปัญญาทางโลกทางโลกเห็นไหมฮะไม่มีทางไม่มีสิทธิ์นับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยจบข่าวรวมแล้วหลวงจง 99% แล้วคุณโยมเห็นไหมครับทีนี้ปัญญาทางธรรมมีเพียงแค่ 1% แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะใช่คนที่คิดไม่ได้หรือไม่ได้คิด หรือคิดมันคิดเอาไม่ได้ไง หรือไม่ได้คิดไม่ได้คิดยิ่งหนักเลยไม่ได้คิดไม่มีสิทธิ์จะได้เลยคิดเอาแต่ยังไม่ได้ไม่คิดมันจะได้ไงเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องใช้คำว่าคิดจนสุดความคิดจึงจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นความคิดทั้งหมดทางโลกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตีแตกตัดตกยกให้เป็นปัญญาทางโลกซะความจริงมันเป็นความคิดทั้งโลกไปเนี่ยมันเป็นความคิดนำเข้าไปสู่การกระทำจึงได้ของกินของอยู่ของใช้และของเก็บนั่นมันจากความคิดเพราะฉะนั้นจำเป็นมากต้องคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดจนสุดความคิดนั่นแหละครับจึงจะได้ปัญญาทางธรรมที่บอกว่า 1% ที่ว่านั่นเองดูสิครับลองย้อนไปย้อนมาดูสิต้องถามใครต่อใครดูสิคงไม่มีใครที่จะไม่รู้นะสรุปก็แล้วกันผิดถูกประการใดอย่าว่ากันคำพูดต่อไปนี้คือมันคงไม่มีใครเหมือนลุงออกที่ว่าเนี่ยใช่ไหม
มันคิดเล็กคิดน้อยคิดย่อยคิดยับคิดมากคิดไปไกลไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปหลังไปบนคิดจนทั้งสุดแนวตั้งแนวราบไม่รู้เขียวสาไม่รู้มันหมดนั่นแหละครับที่บอกว่า 99% นั่นนะครับแต่ว่าถ้ามันหยุดกึกอ้าวหลุดเข้าไปสู่ 1% เลยเปรี้ยงไหวไหมครับถ้าผมอธิบาย หรือว่าเล่าให้ฟังตามกรอบที่อ้างถึงอ้างอิงอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะมันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ย ที่ว่าเนี่ย มันเหมือนกับถ้ามีเม็ดทรายอยู่ในทะเลนะต้องมานั่งคิดนั่งนับเม็ดทรายเอาสิดีกว่า ใช่ไหมถ้ามีน้ำในทะเลมหาสมุทรต้องมานั่งนับนั่งคิดไอ้น้ำในทะเลในมหาสมุทรมันมีกี่หยดไหนมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยรวมแล้วหลงจง 99% นะก็บอกว่านั่นคือปัญญาทางโลกใช่ไหมพอได้ปัญญาทางโลกสุดเปรี้ยงมันไม่มีแล้วเนี่ยนะไม่มีอีกแล้วเนี่ยมันก็หยุดคิดจึกได้ปัญญาทางธรรมมาแป๊ะงงไหมครับก็คงไม่งงเนาะก็งงกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ฟังตรงนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็จะได้ผู้ใดรู้ผู้ใดเข้าใจผู้นั้นก็จะมีโอกาสเข้าถึงพบชาตินี้นะฮะชาติชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยครับเอาทำให้ได้นะครับแน่นอนแล้วครับบุคคลที่จะมีสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจะต้องมีอริยทรัพย์ประจำตัวนะครับอริยทรัพย์ตามที่พูดมาทางโลกทั่วๆไปก็คงจะได้ยินนะเช่นอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งเขาก็บอกว่าต้องศรัทธา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 เรื่องอะไรเนาะงานเนี้ยศรัทธาหรือก็เชื่อนะศรัทธานะความเชื่อความเชื่อคือความศรัทธาเรียกว่าอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งนะความเชื่อความศรัทธาถามว่าเชื่ออะไรแล้วศรัทธาอะไรทำไมลุงออกถึงบอกว่าเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาละสิงานเนี้ยศรัทธาก็โง่ไม่ศรัทธาก็โง่ทีนี้เอาสิเคยได้ยินไหมครับนั่นแหละคือภาษาลุงออกแหละแล้วมันก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกอยู่หรอกนะเชื่อศรัทธาจำกันมากี่รุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยถามว่าเชื่อศรัทธาเรื่องอะไรเยอะเนาะปัญญาทางโลกที่ว่าเนี่ยครับเชื่อศรัทธาปัญญาทางโลกนี่นะครับถึงบอกว่า 99% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับมันไปต่อได้มั้ยมันเยอะนะไม่ใช่น้อยนะอ๋อลองเอาไปนั่งคิดสิครับถึงบอกว่าความคิดเนี่ยโอ้โหมัน108,000ประการเนี่ยหาจุดจบมันไม่ได้ง่ายหรอกครับนะเชื่อศรัทธามากี่รุ่นคนแล้วเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละรุ่นนี้ก็ยังเชื่อศรัทธาอีกก็ไม่เป็นไรเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดศรัทธาก็ไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ความผิดเช่นเดียวกันเห็นไหมครับในทัศนะของหลวงออกเนี่ยเชื่อศรัทธาคำพูดสามคำต่อไปนี้เชื่อว่ามันน่าจะท่านที่อยู่หน้าจอครับโป๊ะนะครับผมว่านะเชื่อศรัทธาเชื่อไหมศรัทธาไหมจริงไหมใช่ไหมว่าอดีตเนี่ยมีจริงอนาคตเนี่ยมีแน่อดีตเนี่ยมีจริงอนาคตเนี่ยมีแน่เห็นไหมใครก็ตามที่รู้จักช่องว่างระหว่างอดีตกับอนาคตเส้นบางๆตรงนั้นนะครับใครก็ตามที่รู้ช่องว่างของอดีตและอนาคตผู้นั้นแหละฮะจะมีคำว่าเกินความเชื่อเหนือศรัทธา
แปลว่าตีความเชื่อแตกตีความศรัทธาทะลุทะลวงเกินความเชื่อเหนือศรัทธาทันไหมครับทันไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปครั้งหนึ่งใครก็รู้กรามที่บอกว่าเชื่อว่าอดีตมีจริงอนาคตมีแน่ๆของแท้จริงๆก็คือเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีเศษหนึ่งส่วนหมื่นและส่วนล้านของวินาทีสิ่งนี้คือปัจจุบันทันเสมอสิ่งนี้ฮะของจริงแท้ที่บอกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตกับปัจจุบันขออภัยเราอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตคือปัจจุบันนั่นเองครับใครก็ตามสามารถให้ทำให้เป็นศูนย์ได้คือศูนย์นั่นเองครับหรือความว่างนั่นเองครับปัจจุบันเดี๋ยวนี้วินาทีเนี้ยใครก็ตามที่สามารถทำกายใจจิตให้เกิดความว่างได้ผู้นั้นก็จะรู้ทั้งอดีตทั้งหมดที่มาของสรรพสิ่งใดๆและที่ไปของสรรพสิ่งนั้นๆก็จะรู้จุดจบทั้งที่มาเริ่มต้นและก็ที่ไปสิ้นสุดนั่นเองงงไหมพี่ภาษานี่หมายเอี่ยมนะ เห็นไหมเห็นไหมหมายเอี่ยมนะ ก็แปลว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นเองครับทางโลกนะถึงจะมีปัญญาระดับไหนก็ตามทีที่บอกว่า 99% เนี่ยยังไม่พอหรอกครับต้องถึงขั้น 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเท่าไหร่ล่ะกว่า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 เปอร์เซ็นต์จึ๊บแปลว่า0นั่นเองครับคำว่ากว่ากว่ากว่านี่ยังเป็นคำว่าคิดอยู่นะให้รู้ไว้ 99.99 กว่า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 ยังเป็นความคิดอยู่นะเนี่ยคิดแล้วพูดไงกว่า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 หยุดคิดจึ๊บนั่นแหละครับเราจะได้ปัญญาที่ว่านี่ว้าวเหนื่อยไหมพี่ฟังทันไหมเนี่ยเอ๊ะมีใครเนาะจะตามลุงทันตรงนี้ถ้าทันก็หายใจยาวๆนะได้เรื่องนะบอกให้ได้หลับตาพูดนะขณะนี้โอเคนะนั่นเพียงแค่อริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งนะคุณโยมสรุปตีให้แตกตัดให้ตกต้องรู้คำว่าอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับให้ชัดๆอดีตที่มันล่วงเลยมาแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็ช่างมันปะไรแต่ให้รู้ว่ามันมีคุณทั้งนั้นแหละครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นคุณทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะตามที่ผ่านอดีตที่มันชอกช้ำระกำสวงระกำใจหรืออดีตใครจะไปเจอในสิ่งที่มันเลิศเลอวิวิตสมาระอลังการประการใดก็แปลว่าทั้งดีและชั่วนะอดีตเนี่ยนะนั่นแหละคือประสบการณ์ตรงทั้งหมดล้วนแต่ดีทั้งสิ้นครับว่าใครจะจับสิ่งนั้นนะเจอคำว่าชอกช้ำรักกำสวงใครจะสะดุดตรงนั้นได้แล้วก็พลิกขั้วแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีภาวะนี้หรือว่าจุดนี้แหละที่ชาวตะวันตกเขาเรียกว่าแพชชั่นคือจุดผลักดันนั่นเองครับนะบั้งไฟกำลังจะออกจากฐานมุ่งสู่นู่นอวกาศหรือว่าดวงดาวไหนก็ได้บั้งไฟหรือจรวดก็อันเดียวกันแหละครับบั้งไฟยโสธรบั้งไฟอีสาน นะ
ความหมายก็ไม่ต่างกันแล้วครับเพราะว่าจุดจากฐานพุ่งตรงให้อยู่สู่อากาศนะลักษณะมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละครับนั้นจุดผลักดันแรงเท่าใดนั่นแหละคือ passion นะครับมันก็จะไปถึงเป้าหมายที่สูงสุดของที่สุดจนหมด passion ที่ว่าเนี่ยหมดแรงดันนะตามนี้ก็คือพลังแห่งความคิดนี่ก็ว่าได้นะพลังงานแห่งความคิดนี่ก็ว่าได้กำลังงานแห่งการกระทำก็ว่าได้ครับเห็นไหมนี่แหละครับว่า passion นะจุดผลักดันครับไปสู่เป้าหมายใดๆก็ไม่รู้เพราะเป็นเรื่องราวของอนาคตนี่ไหมใช่ไหมถ้าหากว่ามีประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาที่มันไม่ดีชอกช้ำระกำซวงก็อย่าให้มันเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นครั้งที่สองมันก็จบเราก็ได้ passion ที่เป็นของเราเองเห็นไหมครับไม่ได้เป็นของใครตรงนี้ว่าเห็นไหมครับมองออกไหมครับชีวิตที่ผ่านมาท่านเจออะไรมาบ้างผมจะรู้ได้ไงล่ะครับลุงออกเนี่ยเจออะไรมาบ้างไม่มีใครรู้แทนลุงออกก็แล้วกันลุงออกก็รู้คนเดียวเหมือนกันนั่นแหละจุดแพชชั่นที่ลุงออกมันไม่จะบอกนู่นนะครับเกิดกลางทุ่งนาขณะไม่ดำนาด้วยมันมาจากจุดนั้นนะแพชชั่นอยู่ตรงนั้นไปไหนก็ไม่เคยลืมภาพนั้นไปไหนก็ไม่เคยลืมพื้นเพอันเป็นท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยครับนั่นคือแพชชั่นครับมันดันไปจากนู้นนะตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจนกระทั่งมานั่งอยู่ที่แถวนี้คุยกับท่านผ่านจอไม่ว่าท่านอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้นั่นแหละครับแพชชั่นมันมาจากตรงนู้นนะจะบอกว่าความลำบากใช่ไหมยากจนใช่ไหมผมว่ามันไม่ผิดนะลำบากยากจนคนแค้นนี่แล้วอดมือกินมือมีก็กินไม่มีก็แล้วไปนี่แล้วไม่มีอะไรก็กินลมกินน้ำแบบนั้นแล้วกล้วยหนึ่งวีก็อยู่ได้ทั้งวันสองวันอยู่หรอกเห็นไหมกล้วยหนึ่งวีน้ำหนึ่งขวดอยู่ได้สามวันทั้งคืนเหมือนกันนะอย่างเงี้ยอะไรทำนองโอเคนะตีแตกแต่ตรงนะนี่คำว่าศรัทธาในตามในยักษ์ของลุงออกคือเรื่องราวของอดีตทั้งหมดท่านเก็บมาเท่าไหร่ผมจะไม่รู้หรอกครับผมเก็บมาเท่าไหร่ผมรู้แน่นอนอนาคตยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ณวินาทีนี้เราคือใครอย่างเงี้ยต้องรู้ว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดอย่างเงี้ยนะโอเคนะคร่าวๆไปกี่ที่นึงพรุ่งนี้จะมาเก็บรายละเอียดเท็จก็ได้นะครับคงจะเคยได้ยินว่าคำว่าอริยทรัพย์ดูเหมือนท้องตลาดสดตลาดแห้งเขาว่าไว้มีทั้งหมด7ข้อ7ประการนะครับ1ที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยก็คือศรัทธานะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วครับนั่นคือของเขา 99% ที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับเชื่อก็คือปัญญาทางโลกเชื่อทางโลกเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อเขาเนี่ยนะครับเชื่อว่ายาดีเชื่อว่าเชื่อว่ายาดีเชื่อว่าหมอดีเชื่อว่ายาเก่งหมอเก่งมาถึงวันนี้เกิดการท้าทายแล้วจ้าไวรัสตัวฉกาจฉกรรจ์แล้วล่ะแมนบอจะเรียกว่าโคโรนาหรือโคโรอีกแล้วก็มีชื่อใหม่วันนี้โคโรนาวันหน้าโคเรโนโคโอเปเรชันกันละกันโคโอเปเรตไวรัสโคโอเปเรตง่ายดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าไงเดี๋ยวก็มีชื่อใหม่จนได้แหละมันไม่จบหรอกเพราะตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่ไม่มีทางจบโอเคนะก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตีแตกตะโตนั่นคือเรื่องของเขานะพี่นะอย่ามาใส่เรื่องเราเดี๋ยวเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับใช่นะ